ดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ในวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมนี้แต่เนื่องจากบริเวณโดยรอบสถานการณ์จังหวัดแห่งนี้ในปัจจุบันมีบางอาคารที่อยู่ในสภาพรกร้างต้นไม้ใหญ่และต้นไม้ประดับขาดการตัดแต่งมีขยะจำนวนมากจำเป็นต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อเป็นที่รองรับในการเข้าไปจัดงานและเป็นงานต่างเพื่อจัดเตรียมความพร้อมตามกรอบการดำเนินงาน20วันก่อนถึงวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิมขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากส่วนราชการหน่วยงานสาธารณศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งโดยภาพรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้สนับสนุนทั้งงบประมาณและการดำเนินการในภาพรวมบริเวณสถานการณ์แห่งนี้นอกจากนี้ในวันนี้จะได้มีการแบ่งกลุ่มการดำเนินการเพื่อเป็นกรอบการดำเนินการกล่าวคือเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เทศบาลเมืองชุมเทศเทศบาลตำบลอีสานรับผิดชอบตัดแต่งต้นไม้และจัดรถบรรทุกฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นที่ถนนโดยรอบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับและไม้พุ่มสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์อาสาสมัครสาธารณสุขตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จิตอาสาเฉพาะกิจดำเนินการบริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์เดิมสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์จิตส่วนท้องถิ่นท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ครบทุกท่านครับเนื่องจากสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าแห่งนี้ไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานมากกว่า5ปีแล้วทำให้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาซึ่งสถานที่แห่งนี้ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดบุรีรัมย์ในวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560ที่จะถึงนี้และหลังจากนั้นจะใช้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปในอนาคตการดำเนินการในด้านสถานที่นี้ในเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดสร้างเตาเผาดอกไม้จันทร์ขึ้นบริเวณด้านข้างสถานที่แห่งนี้ได้ดำเนินการมาใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้การทำลานคอนกรีตการทำถนนเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่ก่อพิธีการปรับพื้นโดยรอบซึ่งได้รับความเพราะและกรุณาอย่างยิ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการที่จะมาทำงานในส่วนต่างๆเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแต่อย่างไรก็ดีครับยังมีอีกหลายสิ่งที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สมพระเกียรติอย่างยิ่งในการที่เราจะร่วมกันประกอบพระราชพิธีสำคัญโดยเฉพาะการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบทั้งอาคารสถานที่การทาสีรั้วและทางเท้าการปลูกและจัดทำติ่งที่สวยงามเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมนอกจากนี้เพื่อความเรียบร้อยสวยงามเราจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องร่วมกับทุกๆท่านปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และรัชกาลที่6รวมทั้งประดับตกแต่งดอกไม้ให้สวยงามบานสะพรั่งที่เราได้เตรียมความพร้อมมาตลอดระยะเวลานั่นก็คือดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองดังนั้นจึงขอความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนและที่ทุกท่านได้กรุณาร่วมกันเป็นจิตอาสาเฉพาะเพื่อพระราชพิธีสำคัญจะได้มาร่วมกันปรับปรุงสถานที่ครับมีบางคนนี่ครับที่จะเราจะขึ้นไปบนบริเวณนั้นนะครับและขออนุญาตท่านกรุณา
อยู่ในจุดที่ท่านตั้งหัวอยู่นะคะที่จะอย่าเพิ่งเคลื่อนตัวไปด้านใดนะคะตอนนี้เท่าที่ทราบท่านผู้ว่าจัดแถวก็คือให้พี่ๆน้องอยู่ชิดกับขอบฐานพระเมรุมาตรนะครับห้ามขึ้นมาบนนั่นระบุนะครับครับขอท่านผู้ว่าจะอยู่นะครับโอเคครับขอพอดีเข้าถ่ายในมูดนะครับเมื่อชุดแรกนะครับบันทึกภาพกับท่านผู้ว่าแล้วเคลื่อนตัวไปทำงานเลยครับและหลังจากนั้นชุดแรกจะประจำที่จุดของท่านนะคะแล้วจะมีการเก็บภาพที่จุดปฏิบัติงานอีกครั้งค่ะจะมีการบันทึกภาพที่จุดปฏิบัติงานอีกครั้งนะคะเอาชูมือหน่อยครับพี่น้องจิตอาสาอสม.มีแรงถึงเที่ยงไหมค่ะชูมือแล้วค่ะมีแรงถึงเที่ยงค่ะมีแรงบอกว่าจะอยู่จนบ่ายนะคะจันทร์ค่ะบอกว่าอยู่จนบ่ายจนค่ำค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับทุกคนถ้างานส่วนรวมกลุ่มนี้ถ้าส่วนตัวไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคครับหมดเวลาครับหัวหน้าส่วนร้อนครับโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าหรือท่านยืนคนแรกขอน้อมพัก
นิรันดร์สู่แดนที่แสนวิมานสวรรคาลัยน้อมใจไทยเธไม่เห็นร้องไม่เห็นร้องเรียกนักร้องเดี๋ยวบ้านนี้เรียกว่าคุณเพลงใด